ากให้เธอเธอรู้ไหมอยากให้เธอมารักรักกันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีมาอยู่กันต่อกับรักนี้พี่จัดให้คุณเก่งครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีกันแล้วแหมมารยาทงามจริงๆคุณเก่งก็บอกเขาเขินเขินเหรอที่มาอยู่ใกล้พี่ชมพู่จริงสวยครับตอนท้ายเบรกว่าเห็นพี่ชมพู่ตัวจริงแล้วเป็นไงบอกสวยกว่าในทีวีเออก็บอกว่าดูในทีวีดูเหมือนดำตัวจริงอ่ะดำถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ครับเอาอย่างนี้วันนี้ก่อนจะมาเรื่องคู่เนี่ยต้องถามก่อนจริงๆที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์เรื่องความรักไหมมีครับผมเคยมีแฟนมีครับทำไมถึงแยกทางกันอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเลยครับที่ผมทำฟรีแลนซ์คือเวลาไม่ตรงกันครับทำให้เขาไปเจอคนอื่นหรือว่าเราให้เวลาเขาไม่มากพอครับทำให้เราเริ่มห่างกันสุดท้ายก็ต้องเลิกกันไปครับวันนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้มีเวลามากขึ้นพร้อมจะดูแลใครสักคนใช่แล้วครับผมแหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสามสาวปริศนามารอเราอยู่แล้วคนแรกเลยไหมค่ะคนแรกเลยคุณการ์ตูนถ้าพร้อมแล้วไปชม VTR กันเลยครับสวัสดีค่ะการ์ตูนค่ะพรชนันมาศกาวีอายุ28ปีค่ะนิสัยเป็นผู้หญิงที่ใสๆนะคะชอบอะไรน่ารักน่ารักเป็นคนที่มีความอดทนขยันชอบทำงานค่ะแล้วก็งานอดิเรกชอบทำอาหารหรือไปเดินเล่นที่สวนซื้อของจ่ายตลาดจะเป็นผู้ชายในฝันนะคะของการ์ตูนนะคะดูชอบผู้ชายสูงสูงอบอุ่นเทคแคร์เราได้แล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็รักเราคนเดียวค่ะชอบประมาณนี้ซึ่งหายากมากใช่ไหมสเปคอาจจะดูสูงไปแต่จริงๆแล้วรวมๆแล้วตุ้นก็แค่อยากให้ตุ้นได้เจอคนดีๆสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วเนอะยังไงก็ฝากด้วยนะคะการ์ตูนค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคือบางครั้งนี่ฟังจากเสียงเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็แบบเบื่อแล้วอยากจะเจอใครที่แบบว่าจริงจังสักทีส่วนใหญ่คนมาในรายการ เราเป็นอย่างนี้หมดใช่ไหมเขาหอยหาคู่ อยากเจอใครสักคนที่เป็นรักแท้เป็นคนจริงๆที่จะอยู่ข้างกายเราจริงๆนะครับผมอ่ะการ์ตูนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสียงหวานจังเลยโสดมากี่ปีแล้วคะตอนนี้โสดมา2ปีกว่าแล้วค่ะเหงาไหมนิดนึงค่ะนิดนึงเห็นคุณเก่งแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคค่ะมีประโยคอะไรจะบอกกับคุณเก่งไหมฮะคุณเก่งคะสองรักการ์ตูนพี่ชอบนะคะแต่ถ้าสองสามรอบการ์ตูนก็ได้อยู่ค่ะสองอะไรนะอีกทีที่ลูกดังค่ะสองสามรอบการ์ตูนก็รับได้อยู่นะคะห้ารอบเลยครับเออถ้าห้ารอบได้ไหมได้ครับโอเคค่ะโอเคค่ะโอ้โหโดนว่ะเอออ่ะมาเพื่อจะจัดการกันจริงๆเพื่อจะหาคู่กันจริงๆอ๋อเพื่อจะหาคู่กันจริงๆเออคนแรกผ่านไปคนต่อไปนะครับคุณเมเปิ้ลถ้าพร้อมแล้วไปชม VTR กันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเมเปิ้ลนะคะตอนนี้อายุ26ปีแล้วค่ะก็นิสัยเปิ้ลนะคะก็จะเป็นคนที่เป็นคนชอบวางแผนชีวิตเป็นคนชอบทำงานขยันทำงานนะคะแล้วก็ประหยัดนะคะแล้วก็นิสัยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรักเพื่อนนะคะรักครอบครัวซึ่งถ้ามีแฟนเป็นก็จะรักแฟนมากเลยนะคะก็กิจกรรมยามว่างนะคะก็ไม่มีอะไรก็จะไปฟิตเนสชกมวยอ่านหนังสืออะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้โสดมา2ปีแล้วค่ะสาเหตุที่โสดก็เพราะว่าเรายังไม่เจอคนที่ใช่มั้งคะก็เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะไม่ใช่แบบเด็กๆหรืออยากเจอคนที่แบบใช้ชีวิตกับเราไปจนแก่เป็นคนที่ใช่จริงๆนะคะเราจะไม่หลอกตัวเองถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันดีกว่าเนาะก็หน้าตาหรือสเปคผู้ชายนะคะที่เปิ้ลชอบก็ชอบผู้ชายตัวสูงกว่าเราประมาณสูงประมาณ180อะไรประมาณนี้เพราะว่าอยากดูเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะแล้วก็นิสัยผู้ชายนะคะที่ชอบก็ชอบผู้ชายมีเหตุผลนะไม่จุกจิกกับเราเกินไปนะคะชอบผู้ชายใจเย็นๆแบบมีอะไรก็คุยกันดีๆนะคะไม่ชอบทะเลาะนะคะก็ฝากไว้ถึงหนุ่มๆด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณค่ะเมเปิ้ลนะครับสวัสดีครับเมเปิ้ลได้ยินไหมคะผู้ชายสูงต้อง180ใช่ไหมก็หยวนๆได้อะค่ะต้องเราสูงเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่เมเปิ้ล165ค่ะโอ้ก็ถือว่าใช้ได้นะสูงกว่าพี่อะสัดส่วนละสัดส่วน36 26 36ค่ะโอ้โหมาได้36แล้ว
36ด้วยโอ้โหบลึกกึ่มเออกับคุณเก่งฮะรู้สึกไงคุณเก่งฮะเจอคุณเก่งครั้งแรกอยากบอกอะไรบ้างอยากบอกว่าเห็นหนูเป็นเหยื่อพี่เคยเห็นเสือร้องไห้ไหมคะเหยื่อตัวนี้ร้ายเฮ้ยร้ายอ่ะปกติเคยได้ยินบอกว่าไม่อยากอะไรนะไม่อยากเป็นเหยื่ออยากเป็นเสือจะขย่ำมีบอกว่าอยากเป็นเหยื่อแต่ว่าเสือจะร้องไห้เออโอ้เป็นเหยื่อที่หนักกว่าเสือถูกเห็นบอกกิจกรรมยามว่างชอบทำอะไรนะคุณเมเปิ้ลเมื่อสักครู่นี้ก็ชอบชกมวยอะค่ะชอบชกคนไหมฮะชกผู้ใหญ่ชกผู้ชายอะไรอย่างนี้มีไหมก็มีบ้างนะคะส่วนใหญ่ปกติต่อยใต้เข็มขัดไหมคะไม่กล้าค่ะไม่กล้าทำคืนนะคะเป็นการคุกวงในแทนอุ้ยแพรมนี่คนสุดท้ายคุณคะคนสุดท้ายนะครับวันนี้คุณน้ำตาลถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมวิดีโอกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุวินีนินทานีนะคะชื่อเล่นว่าน้ำตาลนะคะปัจจุบันอายุ20ปีนะคะเป็นนักศึกษาอยู่นะคะกำลังศึกษาอยู่ปีที่2นะคะนิสัยส่วนตัวนะคะจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายร่าเริงนะคะภายนอกจะดูร่าเริงยิ้มเก่งมากๆเลยเฟรนลี่เข้าคนง่ายนะคะแต่ว่าลึกๆเนี่ยเราก็จะมีข้อเสียคือจะเป็นคนที่คิดมากแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองนิดหน่อยนะคะก็เลยอยากจะรู้จักคนที่สามารถคอยเตือนคอยสอนเราได้นะคะคอยดูแลเราได้แค่ไม่ต้องดูแลทุกอย่างก็ได้ค่ะคอยดูคอยเตือนแล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันเยอะเกินไปเธอพอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานอดิเรกของเราก็จะเป็นคนที่บางทีก็โลกส่วนตัวสูงบ้างนั่งฟังเพลงดูหนังแต่บางทีก็ขี้อ้อนขี้น้อยใจตามภาษาผู้หญิงอะนะคะก็โสดมานานแล้วค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างเหลี่ยนยุ่งนะคะก็เลยอยากจะรู้จักกับคนที่มีเวลาให้เราเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างไม่ค่อยตรงกับชาวบ้านมากเท่าไหร่นะคะก็เลยอยากจะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะน้ำตาลจ๋าเวลาเราไม่ค่อยตรงกับชาวบ้านเราไปตรงกับใครครับ ตรงกับใจแล้วกันค่ะ อะไรนะตรงกับอะไรนะเวลาไม่ค่อยว่างตรงกับคนอื่นแต่ตรงใจนะคะไอ้ตัวแหมปล่อยหมัดมาเลยนะคะอุ้ยโดนว่ะเออทำไมถึงโสดคะคุณก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเรียนหนักมากก็เลยไม่ค่อยมีใครกล้าคุยเยอะเหรอคือเรียนเยอะเรียนอยู่ปีไหนนะปี3ใช่ไหมอยู่ปี2ค่ะอ๋อปี2อยากบอกอะไรกับคุณเก่งอีกมั้ยคะคุณเก่งคะไม่ชอบคนหลายใจนะคะแต่ชอบคนหลายท่าค่ะคนสุดท้ายดิจัดหนักมากเฮ้ยคนนี้ของดีมั้งเด็ดเลยครับไม่ชอบคนหลายใจแต่ชอบคนหลายท่าเป็นไงคุณเก่งได้ฟังสามสาวปริศนาแล้วเป็นยังไงบ้างโอเคทุกคนแล้วคุณหลายท่าไหมคะร้อยท่าเงินนะครับโอ้โหร้อยท่าไม่ใช่มนุษย์มนาแล้วบ้าเลยของจริงปะเนี่ยลองไม่โม้ครับต้องลองไม่โม้แน่นอนนี่โอ้ยไม่ธรรมดาต้องมีเฮลิคอปเตอร์บ้างแหละไม่ถ้าอีกหน่อยมีเงินซื้อเฮลิคอปเตอร์รับแฟนไปเที่ยวเอาล่ะท่านผู้ชมครับความเข้มข้นเริ่มมาแล้วจ้าสามสาวปริศนาบอกได้เลยว่าแต่ละคนแพรวจริงๆแพรวมีมุกด้วยแต่ใครนะจะพิชิตใจคุณเก่งแล้ววันนี้ใครที่ต้องออกจากรายการต้องคัดออกหนึ่งนะลุ้นไปเรื่อยๆลุ้นไปเรื่อยๆช่วงหน้ากลับมานะฮะมีคำถามครับผมมารอถามอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ฉันเคยขอบคุณกันก่อนสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจื้อถังพิชิตโรคพิชิตความชรา020214444เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับรักนี้พี่จัดให้เรามีความรักให้เธอรู้ไหมอยากให้เธอมารักๆ กันจะดีไหมลองมาเปิดใจให้กันคงจะดีรักกันรักกันรักนี้พี่จัดให้